จงหาระยะห่างระหว่างกราฟแต่ละคู่ต่อไปนี้คราวนี้เมื่อกี้มันเป็นจุดกับเส้นตรงใช่ไหมอันนี้เราก็จะหาระยะระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรงที่ถ้าน้องสังเกตมันเป็นเส้นตรงที่ขนานกันในแต่ละข้อถูกปะมาเริ่มที่ข้อแรกเลยดีกว่าข้อแรกมันเป็น 3x บวก 4y ลบ 7 เท่ากับ 0 3x บวก 4y บวก 3 เท่ากับ 0 สังเกตว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กับ y มันเท่ากันละน้องถึงจะเอามาคิดด้วยกันได้ถูกปะที่พี่เคยบอกไปว่าถ้ามันเป็นสัมประสิทธิ์ที่ไม่เท่ากันน้องต้องพยายามทำให้มันเท่ากันก่อนน้องถึงจะเอามาคิดได้ไม่งั้น C ที่น้องคิดอ่ะมันจะไม่ตรงกับ C ที่คิดแล้วได้คำตอบข้อแรกระยะระหว่างเส้นตรง2เส้นที่มันขนานกันมันคือ absolute C1 ลบ C2 แล้วก็ส่วนด้วย root A กำลัง2บวก B ยกกำลัง2นั่นเองอย่างอันเนี้ยน้องก็เทียบได้แหละว่า ax บวก by บวก c1 เท่ากับ0 ax บวก by บวก c2 เท่ากับ0 c1 ก็เลยกลายเป็นลบ7นั่นเองส่วน c2 ก็กลายเป็น3 c1 ลบ c2 ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะลบ7ลบกับ3ส่วนด้วยรูท a กำลัง2บวก b กำลัง2ก็เป็น3ยกกำลัง2บวกด้วย4ยกกำลัง2ก็กลายเป็นลบ7ลบ3ลบ10ใส่ absolute รูท3ยกกำลัง2บวก4ยกกำลัง2ก็เป็น9บวก16เท่ากับ10ส่วนด้วย9บวก16คือ25ใช่ปะใส่รูทก็เลยกลายเป็น5ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น2หน่วยนั่นเองก็ได้ว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นที่มันขนานกัน2เส้นนี้มันคือ2หน่วยนั่นเองอย่างข้อนี้ก็ไม่ยากถูกปะเพราะว่าเขาย้ายฝั่งให้มันเหมือนกันละเราสัมประสิทธิ์ A กับ B ก็เท่ากันละเพราะฉะนั้นก็เอา C ที่อยู่อะมาคิดได้เลยแต่ถ้าน้องมาดูข้อที่2ข้อที่2อะสังเกตว่าสัมประสิทธิ์หน้า X ไม่เหมือนกันนี่เป็น5นี่เป็น10หน้า Y ก็ไม่เหมือนกันนี่เป็น12นี่เป็น22แต่ถ้าน้องหาร2มันจะกลายเป็น 5x บวก 12y ใช่ป่ะถ้าน้องคูณ2ตรงนี้ก็เป็น 10x บวก 24y เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะต้องพยายามทำให้มันเป็นสัมประสิทธิ์ที่เท่ากันก่อนโดยการที่ 5x บวก 12y ลบ 15 เอาให้มันเท่าเดิมส่วนก้อนเนี้ยพี่จะหาร2ตลอดมันก็จะได้เป็น 5x บวก 12y หาร2ตรงนี้ก็ได้เป็น 4.5 ใช่ปะเท่ากับ0น้องก็จะได้สัมประสิทธิ์หน้า x สัมประสิทธิ์หน้า y มันเท่ากันละก็คือ5กับ12เพราะฉะนั้นก็จะเอา c มาคิดด้วยกันได้แล้วก็เข้าสูตรเลย y เท่ากับ absolute c1 ลบ c2 ส่วนด้วย root a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2 c1 ลบ c2 ก็กลายเป็น c1 ให้เป็นลบ15ลบ c2 มันคือลบ 4.5ใส่ absolute แล้วก็ root a ยกกำลัง2ก็คือ5กำลัง2บวก b ยกกำลัง2ก็คือ12ยกกำลัง2
ตรงนี้น้องก็จะได้เป็นลบ15ลบ 4.5 กลายเป็นลบ 19.5 ใส่ absolute 5กำลัง2บวก12กำลัง2 5กำลัง2คือ25ใช่ปะ12ยกกำลัง2เป็น144ก็จะกลายเป็นดีมันคือ 19.5 ส่วนด้วย25บวก144ก็กลายเป็นรูท169ก็กลายเป็น 19.5 ส่วนด้วย169มันคือ13ยกกำลัง2ก็กลายเป็น13ก็ได้น้องอาจจะคิดแล้วมันไม่ลงตัวปะลงไหมลงได้เป็น1ตรงนี้ได้เป็น5ได้เป็น 1.5 หน่วยนั่นเองอย่างข้อนี้ก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x กับ y มันไม่เท่ากันถูกปะน้องก็ต้องไปทำให้มันเท่ากันก่อนโดยการที่อาจจะคูณตัวเลขหรือว่าหารตัวเลขไปในสมการใดสมการหนึ่งให้มันเท่ากันพี่ก็เลยเลือกหาร2สมการนี้ก็ได้เท่านี้คราวนี้ a กับ b มันเท่ากันละน้องก็เอา c มาคิดด้วยกันได้แล้วก็แทนเข้าไปก็อย่าลืมว่าอย่าคิดเลขผิดไม่งั้นเราจะเสียคะแนนไปเปล่าๆข้อที่3มันเป็น 3x บวก5บวก y เท่ากับ0อันนี้เป็น7ลบ 3x ลบ y เท่ากับ0ถึงแม้ว่าข้างหน้า x มันจะเป็น3เหมือนกันแต่ตรงนี้มันเป็นลบถูกปะหน้า yเป็น1เหมือนกันแต่ตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าพี่ย้ายฝั่งนี้ไปอยู่ข้างนี้ก็จะได้เป็น 3x บวก y ลบ7เท่ากับ0 a กับ b มันก็เลยเท่ากันละก็คือเท่ากับ3แล้วก็1 c ก็เลยเอามาคิดด้วยกันได้แล้วเพราะฉะนั้นน้องก็แทนค่า c เข้าไปอย่างข้อ3ใช่ปะ d เท่ากับ c1 ลบ c2 แล้วก็ส่วนด้วยรูท a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2ก็ได้เป็น c1 พี่ให้เป็น5ส่วน c2 พี่ให้เป็นลบ7ลบด้วยอย่าเขียนลบ7ไปเลยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นลบ42เพราะฉะนั้นน้องต้องเขียนลบด้วยลบ7ใส่ absolute ส่วนด้วยรูท a กำลัง2ก็คือ3กำลัง2ถูกปะบวก b กำลัง2ก็บวก1กำลัง2ก็กลายเป็น5ลบด้วยลบ7ก็เป็น12ส่วนด้วย3กำลัง2เป็น9ถูกปะ9บวก1ก็กลายเป็น10ก็คือรูท10คราวนี้พี่จะติดไว้แค่เท่านี้นะกันก็ได้ว่าระยะห่างระหว่างเส้นตรง2เส้นที่มันขนานกันอันนี้มันคือ12ส่วนด้วยรูท10หน่วยนั่นเองหัวใจของ2เส้นที่มันขนานกันคือน้องจะต้องทำให้มันอยู่ในรูปเดียวกันก่อนถูกปะ a กับ b ของ2เส้นมันจะต้องเท่ากันน้องถึงจะเอามาคิดด้วยกันได้ถ้ามันยังไม่เท่ากันน้องก็พยายามเปลี่ยนให้มันเท่ากันโดยการคูณหารไปให้สัมประสิทธิ์มันเท่ากันหรือว่าอาจจะย้ายฝั่งไปมันก็คิดได้แล้วอะ
สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ